คยเห็นในข่าวที่มีคนโดนจับไปแล้วแม่ของเขาก็ออกมาตามหาลูกที่หายไปแม่ของเขายืนร้องไห้บนใบหน้าที่ซ่าน้ำตาเดิมไม่ทันแห้งแต่ข้าวที่ตาใหม่ก็ไหลออกมาซับซ้อนกับสิ่งที่ผมกำลังคิดจะทำยังไงผมจะทำยังไงไม่ได้หรอกไม่ได้จริงๆไม่ได้แค่จะเล่าให้ใครต่อใครว่าผมรักแม่จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดพวกมันไปหาแม่ที่บ้านท่านถ้าผมไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแล้วผมต้องไปอยู่ที่อื่นถ้าแม่ต้องออกมายืนอยู่ที่นี่ยืนร้องไห้ถ้าแม่ต้องออกมายืนร้องไห้เพราะความเหลวแหลกของผมแม่ต้องมาตามหาผมแบบนั้นแล้วผมจะต้องทำยังไงผมจะต้องทำยังไงใช่แม่ไม่ใช่เกี่ยวอะไรด้วยทุกอย่างมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับแม่ไม่ได้เกี่ยวทั้งเรื่องโกหกทั้งเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นผมเป็นอะไรผมเป็นอะไรในสายตาพวกนั้นผมแค่อยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าผมไม่รักผมไม่ทำไม่ได้เลยไม่เป็นไรผมบอกพวกมันไปแล้วผมตอบมันตอนนี้ที่มันถามผมตอนอยู่ในสถานีตำรวจมันถามผมว่าผมไม่ได้ติดต่อกับแม่อีกเหรอตอนนี้ผมตอบมันไปว่าตอนนี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่อยู่ไหนแม่ตายไปแล้วพวกมันเคยขี่รถตามผมไปถึงที่พักผมขับต้นผีมันตามผมไปทุกที่แล้วผมต้องมาหยุดเอาที่ตลาดเพราะกลัวว่ามันจะมาจับผมไปก่อนก็มีนอกเครื่องแบบตามไปจับตามไปหาที่บ้านเพื่อนของผมที่ต่างจังหวัดแต่ไม่เป็นไรแล้วตอนที่พวกมันถามผมว่าแม่เป็นยังไงบ้างผมตอบมันไปว่าแม่ผมตายแล้วแม่ตายไปแล้วพวกมันจะได้ไปตามหาแม่ที่บ้านผมจะต้องทำอะไรดีผมจะต้องทำยังไงถ้ามันถามแม่จะผมจะต้องทำยังไงคุณแม่ต้องบอกมันเลยอยู่ที่นี่คุณไม่เคยทำอะไรแม่ภูมิใจเลยมีน้ำหน้าไปบอกใครว่าผมรักแม่แม่ไม่เคยฟังบทคุยของผมด้วยซ้ำแม่ไม่รู้จักมันได้ทำไปแม่บอกว่าทำไมมันนานจังเลยลูกมันจะจบจะสิ้นเอาตอนไหนจะบอกแม่ยังไงผมจะตอบให้แม่สบายใจได้ยังไงได้ที่ได้เลยผมจะทนได้ยังไงผมไม่ได้ผมจะยืนหยัดได้ยังไงแม่ไม่ได้เกี่ยวผมไม่เคยทำให้แม่